you crazy chick. เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกม Snake Crash เจ้างูยักษ์เขมือบเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เราจะมาทำการปลดล็อกเจ้างูสุดเท่อีกหลายตัวให้ได้เห็นกันแล้วก็จะพยายามผ่านด่านนี้ซึ่งเราก็ไม่ผ่านสักทีพูดมาหลายคลิปแล้วนะไอตัวนี้นี่มันเก่งเหลือเกินเดี๋ยวมาดูกันว่างูที่พี่จะมาใช้ในวันนี้นั้นจะมีตัวไหนที่เก่งกาจกันบ้างขอเล่นเป็นเจ้างูพิซซ่าเบอร์เกอร์มาแล้วเพื่อนเจ้างูพิซซ่านี่ตอนนี้นี่เราจะต้องชนะบอสแม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยกัดลำตัวขาดพลังการดูดอู้ยอดเยี่ยมนี่เราก็จะดูตามหาแม่เหล็กกันด้วยเฮ้ยตอนนี้นี่เริ่มจะเชื่องช้าเอาละกัดหัวแตกยังคงดูดอยู่สบายสบายเอ้ยนี่พลังแม่เหล็กกินตัวมันอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้แม่มันกินสปีดกัดหัวอุ้ยงูเปลือกหอยเอาละตอนนี้เหลือเวลาอีกตั้ง30วิอุ้ยเราอย่าไปไล่ตามตูดมันนี่แน่จงกล้วยตัวยังยาวเลยเพื่อนเฮ้ยเอาละล้อมมันเข้าไปเหลือเวลา18วิขอแบบว่าเพิ่มความไวกันหน่อยสินี่กัดตัวแตกแล้วค่อยๆเขมือบเหลือเวลาอยู่วิพอสมควรเฮ้ยกินกินเฮ้ยเอาไม่ได้ไม่ถึงเจ้างูพิซซ่าปะทะงูเทพเลเวล 4,000 แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่พี่ทำการปลดล็อกมาได้นี่เจ้างูเรือวิ่หัวเรือที่ดูเท่อยู่นะอัพเลเวลไป2แล้วก็เปิดเมกาบ็อกซ์เฮ้ยได้อะไรเอ่ยงูรถไฟแม่มีแต่ของแปลกๆมาละเพื่อนเจ้างูเรือแล่นอยู่บนบกเฮ้ยช่วงเวลาการกินเจ้างูทองซะด้วยนี่ตัวใหญ่เพิ่มสปีดดูตัวตูดไฟลุกโอเคตอนนี้ก็พลัง900แม่สู้ใครไหวหรือเปล่าขยี้กินทองแบบอุ้ยสบายงับ1,700ตัวนี้งูทองคำอีกแล้วเร่งสปีดหน่อยแม่เหล็กไปอยู่ไหนหมดเฮ้ยฉันขอหน่อยสิเพื่อนเฮ้ยเพิ่มสปีดงูอมองอัดอิมพอร์เตอร์เฮ้ยจงงูเขียวตัวใหญ่อุ้ยจะกินโล่เราไม่ปล่อยโอกาสให้รอดชีวิตหรอกนะเพื่อนอุ้ยตัวนี้เขียวแบบสุดๆเอ๊ะทำไมตัวนี้นี่แต้มน้อยเหลือเกินเหลือเวลาอีก12วินาทีโอ้โหกินแต่เศษเล็กๆแม่อะไรของแกวะเนี่ยไม่น่าไหวครับผมให้งูเรือโอ้ยเจ้างูเรือแล่นเข้าป่าอูเทพสู้ไม่ได้จริงๆเมื่อไหร่จะชนะต้องเปลี่ยนอีกแล้วงะสินนะคราวนี้เป็นงูรถไฟอัพเกรดพลังเล็กน้อยมาละเพื่อนปูนรถไฟชนเฮ้ยไม่ใช่การขบือบละเพื่อนมันคือการชนอุ้ยชนหัวแตกตัวรีบใหญ่ครับผมจะได้รีบดูดจุ๊บจรวบโอ้ยตัวอื่นเล็กไปหมดโอแกโตไม่ทันฉันหรอกโอเคตอนนี้1,900แต้มชนไปอีกเฮ้ยเพิ่มสปีดว้าวเนื้อแกนี่สวยอุ้ยเจอแม่เล็กสบายสิเพื่อนแบบนี้มารีบรีบขมือมันให้หมดว้าว 3,000 กว่าแต้มเฮ้ยคราวนี้โคตรมีสิทธิ์เฮ้ย 3,600 แต้มน่าจะผ่านแล้วหรือเปล่าโอ้โหต้องเล่นแบบนี้ถึงจะผ่านนี่ขมือบงับ 4,000 แต้มหุ้ยทำไมตอนจะง่ายก็ง่ายเฮ้ยเกินแล้วเพื่อนหุ้ยเราจะเก็บแต้มได้เยอะขนาดไหนเหลือเวลาอีกตั้ง10วิดูสิเพื่อน 4,400 แต้ม
อุ้ยรถไฟอย่างโหดมารีบๆผ่านนะผมเจ้างูรถไฟบดขยี้งูเทพเฮ้อรอวันที่เลือดทะลักในที่สุดก็ผ่านเฮ้ยโคตรนานนี่เคลียร์เจ้าบอสได้การ์ดสุดเทพมา1เฮ้ยจะเลือกตัวไหนดีโอ้โหเฮ้ยไม่เอาสักตัวอุ้ยนี่มันระดับอีพิกเอาตัวนี้สิเพื่อนงูสายลุงระดับอีพิกอย่างนั้นเหรออุ๊ยเปลี่ยนสถานที่ไหนดูซิระดับอีพิกของเรางูสายลุงตัวนี้นี่เองใช่ไหมเมื่อกี้ว้าวงูสายลุงอย่างสวยมาอัปเกรดเลเวลปึ๊บ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 เลเวล98ดีสำเร็จภารกิจได้เจ้าตัวนี้มาอีก1ตัวนี่อัลล็อกค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูการเติบโตของเจ้านี่กันเถอะดีจงูสายลุ้งว่างับ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 ตอนนี้เขายังแบบว่าไม่งอกเยอะนี่เริ่มตัวใหญ่ตัวนี้แหละโคตรเทพดูพลังสิเพื่อน 1,400 นี่ตัวนี้น่าจะผ่านหรือเปล่าเอ่ยงับ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 โอ้ยสีสวยแถมยังเก่งเอาละขมือปึ๊บปึ๊บตัวใหญ่อยู่ด้านบนตัดลำตัวมันวิแม่เหล็กกับเฮ้ยสปีดพอดีเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหโชคดีกว่านี้ไม่มีแล้วนี่ 3,000 กว่าแต้มเฮ้ย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 อืมครั้งนี้เราต้องกินให้ได้ 4,200 ไม่ยากไม่ยากไม่ยากก็บ้าแล้วเพื่อนนี่ตอนนี้เฮ้ยเหยื่อหายไปไหนกันหมดอีก200แต้มงับ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 กินเศษตรงพื้นก็น่าจะถึงอู้ใช้ได้ถึงแล้วเพื่อนเฮ้ยตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเจ้างูสายลุงสุดสวยปะทะงูเทพโอ้โหไม่ทันได้อ้าปากสุดยอดชนะติดติดผ่านมาปุ๊บได้เป็นตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยงูระดับอีพิกอีกตัวหนึ่งโอ้ด่านยังสวยครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำการปลดล็อกเจ้านี่งูมังกรสุดเท่ตัวนี้ลมหายใจแห่งนรกจัดไปงูระดับตำนานนี่ด่านสวยๆก็ต้องคู่กับงูมังกรสวยๆงูมังกรนรกลมหายใจแห่งความตายอย่าหูยออกไล่ล่าไปไหนกันหมดเพื่อนให้ฉันได้กินหน่อยกัดหัวบวกพลังโล่เข้าไปอีกเฮ้ยตอนนี้หูยโคตรมังกรสุดโหดมากัดตัวแตกอะไรเฮ้ยแป๊บเดียวแต้มอุ้ย 2,000 เกินไปละเพื่อนเกินไปแล้วเฮ้ยอย่ามาเก็บสปีดฉันโอ้โหโดนแย่งสปีดไม่เป็นไรตรงนี้มีอีกงับกับกับกับงับงับงับโอ้โหงูตัวนี้อุ้ยพลังแม่เหล็กกับสปีดเฮ้ยโคตรแบบว่าสุดยอดเฮ้ยไปไหนหมดไปไหนหมดขอกินหน่อยเพื่อนกัดตัวมันกัดหัวกัดหัววิ่งดูสบายครับผมเจ้างูกระดูกเรียบร้อยโดนขบือบครั้งนี้ 4,400 แต้มครับผมกินจน 0,000 แทบไม่มีอะไรให้กินแล้วนะเฮ้ย 0,000 หายไปไหนกันหมดโอ้โหรู้เรื่องสงสัยจะไม่ชนะเจ้างูมังกรลมหายใจความตายเฮื่อหูยเจอเจ้าแห่งน้ำแข็งแม่เดี๋ยวตอนนี้นี่เราเล่นอีกรอบละกันมาอีกรอบนึงเจ้ามังกรฉันจะขมือบให้หมดไส้หมดพุงเฮ้ยงับ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 กัดหัวเฮ้ยอย่าเพิ่งกัดหัวมันหมดเดี๋ยวมันจะสูญพันธุ์เราจะต้องเหลือไว้ให้มันเติบโตเฮ้ยตอนนี้นี่อุ้ยแม่เหล็กเฮ้ยเราจะต้องกักแม่เหล็กเอาไว้อย่าให้ใครมาใช้แม่เหล็กของเราเอองับ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 อุ้ยมีแม่เหล็กอีกก้อนหนึ่งมามัวแต่กักก็ไม่ได้กินใช่ไหมเดี๋ยวเร็วสปีดพุ่งหน่อยเพื่อนหูยกินหมดทั้งตัวนั่นแหละขมือบแม่เหล็กฉันหายไปหรือยังไม่น่าจะเหลือโอเคตอนนี้2,700 แต้มอุ้ยกับเวลา20กว่าวิไม่น่าจะพอยังไงยังไงยังไงอุ้ยพวกนี้มันเขมือบกันยับขอร่วมด้วยสิเพื่อน
นั่นแหละฉันขอสปีดเพิ่มขึ้นอีกเอ้ยตอนนี้ขมือบงูขนมหวานเฮ้ยไม่ค่อยจะพอเลยแต้มไม่นะเพื่อนต่อสู้กับเจ้าแห่งงูน้ำแข็งเฮือฮะสู้ไม่ไหวแม่จังหวะดีๆเราอาจจะชนะสำหรับในคราวหน้านี่เดี๋ยวเราก็จะมาปลดล็อกเจ้างูตัวใหม่สุดแปลกพวกนี้อาจจะเป็นงูเทพตัวนี้ก็ได้นะสวยงามดีสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะแม่เพลิดเพลินกับการขมือบจริงๆผ่านด่านสักทีสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ